ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยครับซึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันครับก็คือกิจกรรมแรกพิธีสามีจิกรรมการสามีจิกรรมนั้นถือว่าเป็นภารกิจของพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาที่ท่านจะต้องขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันก่อนที่จะอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลา3เดือนครับและกิจกรรมที่2ก็คือพิธีไหว้ครูการไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับลูกศิษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรและครูบาอาจารย์นั้นจะต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์อย่างไรและกิจกรรมที่3ก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับสำหรับกิจกรรมทั้ง3นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับมหาเถระปมาเถนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังคมทุโนพันเตอังคมามิตุมเหหิปิเมกมิตปังอุกาสะคมามะพันเตหลังจากที่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวีรักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดีได้ถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นพระเดชพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้กล่าวให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นลำดับสืบต่อไปนะครับ After this the most venerable Pathampanjapati president of the university council is going to give a guiding speech พระเถรานุเถระมีท่านเจ้าคุณพระอธิการบดีใหม่เป็นต้นและคณะครูบาอาจารย์ผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือมีวิชาความรู้ได้พยายามถ่ายทอดให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีความรู้ความสามารถก้าวหน้าต่อไปในวันข้างหน้าเหตุที่ต้องมาทำสามีจิกรรมในวันนี้เนื่องจากครูบาอาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีซึ่งได้ศึกษากันมาเป็นเวลา1ปีลิ้นกับฟันอยู่ปากเดียวกันย่อมจะมีกระทบกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครูบาอาจารย์กับนิสิตนักศึกษาเช่นเดียวกันบางครั้งอารมณ์เสียมาจากบ้านหรือที่ไหนก็ตามอาจารย์หาที่ระบายไม่ได้ก็มาถ่ายเทให้กับลูกศิษย์บางครั้งลูกศิษย์ไม่เข้าใจก็ผูกใจเจ็บอาจารย์ไว้เหมือนกันด่ามั่งว่ามั่งวันนี้เป็นของท่านนะวันหน้าต้องเป็นของผมเราเหตุอย่างนี้แหละถึงปีจึงได้มีการขอเข้ามาอภัยกันและเราอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาดังได้กล่าวมาแล้วมีการกระทบกันบ้างที่มหาวิทยาลัยของเราในอดีตโน้นแล้วก็มีนักศึกษาชื่อมหาทศเข้าใจว่าจะอยู่วัดเบญจ
อาจารย์แสงมนต์วิทูล พวกเราก็เก่าคงจะนึกออกนะแกเป็นคนเจ้าระเบียบอาจารย์แสงเนี่ยนะนักศึกษานั่งโต๊ะกระดิกเข่าแกก็ยกมือไหว้นี่ขอให้เหลือให้ผมได้ยกมือไหว้ด้วยบ้างท่านนักศึกษาก็ต้องยอมแกแกเป็นคนเจ้าระเบียบอาจารย์แสงเนี่ยแล้วแกเป็นปริญญาหกประโยคก็วันหนึ่งไปได้กล้วยไม้ชนิดดีเยี่ยมทีเดียวเราสมัยนั้นเขานิยมเลี้ยงกล้วยไม้กันเพื่อนก็ให้มาหน่อหนึ่งก็เอามาแขวนไว้ดูเช้าดูเย็นกลับไปจากสอนหนังสือนี่ก็ไปดูเผอิญทุกขโมยเอาไปกลางคืนมันมาขโมยเอาไปแกก็โกรธขโมยไอ้ความโกรธขโมยกันไม่ใช่อยู่แต่แค่ในบ้านนะพกเอาความโกรธไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเราด้วยพอโรงเรียนสั่นกระดิ่งนักเรียนเข้าห้องหมดเงียบวันนั้นแกนั่งซึมถึงเวลาแล้วก็ไม่ลุกไปสอนนะนั่งซึมอยู่อย่างนั้นนานมหาทศเขาอยู่ใกล้ๆเขาถามอาจารย์เป็นยังไงแล้ววันนี้นั่งซึมการแสงก็บอกว่าไม่มีกำลังใจสอนวันนี้เอ้าเอาไปทำอะไรหมดเมื่อคืนนี้ล่ะหมดกำลังใจนะก็เล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมเพื่อนเขาเพื่อนเขาให้หน่อกล้วยไม้อย่างดีมาทีเดียวมาเลี้ยงได้สองสามวันแม่พวกมาขโมยเอาไปซะแล้วเสียใจเสียใจก็มานั่งเสียมหมาชดเขาก็เป็นคนอย่างงานเหมือนกันนี่อาจารย์บวชมาต้องหกประโยคนะอาจารย์ธรรมะธรรมโมนะไม่ได้เข้าขุมขนอะไรมั้งเลยชั่วเลยอาจารย์แสงคว้ากระเป๋าได้ลุกพลุดไม่ไหวในสิทธินักศึกษาแล้วไปเลยไหวเลยนี่มันก็มีอารมณ์กระทบกันบ้างเพราะฉะนั้นถึงฤดูเข้าพรรษานี่จะต้องอยู่ด้วยกันอีกแล้วครูบาอาจารย์กับนิสิตนักศึกษาก็ต้องมาศึกษามาเล่าเรียนกันเพราะฉะนั้นจึงให้ทำสามีจิกรรมอธิแล้วกันแล้วกันไปนะขอโทษขอโพยกันไปแล้วปีปัจจุบันนี้ก็อย่าให้มันมีใหม่หรือว่ามีได้บ้างเป็นธรรมดาแต่จะให้มันรุนแรงเหมือนกันเถอะนะก็ต้องมาขอโทษขอโพยเข้าไปครูบาอาจารย์ครับหายโกรธแล้วนี่ก็ให้อภัยกันไปก็เป็นอยู่แต่อย่างนี้เราจึงอยู่กันได้ถ้าทุกข์ใคร่ขึงเส้นตึงกันหมดแล้วก็ไม่อยู่กันไม่ได้แล้วสังคมที่อยู่ไม่ได้ที่สังคมเรามันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันลดหย่อนผ่อนโทษให้กันไปก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็ดีคณะนิสิตนักศึกษาของเราก็ดีต้องสามัคคีรักใคร่กันจึงจะอยู่ได้แล้วก็มีความก้าวหน้าไม่ถือสาหาโทษไม่โกรธขึ้นซึ่งกันและกันถ้าทุกท่านยังขึงเส้นตึงกันอยู่ไม่หันหน้าเข้าหากันสังคมนั้นๆอยู่กันด้วยความหวาดระแวงไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขเห็นหน้ากันเข้าทุกเช้าทุกเย็นก็คิดจะเข่นฆ่ากันอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเราเป็นผู้น้อยก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องมีเมตตาต่อผู้น้อยอย่าไปถือโทษโกรธกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างหวังดีต่อกันครูบาอาจารย์ก็หวังดีต่อลูกศิษย์ค้นคว้าหาวิชาความรู้ใหม่ๆแปลกๆเอามาป้อนลูกศิษย์เพราะนั้นลูกศิษย์ก็เช่นเดียวกันยอมรับนับถืออาจารย์เพราะว่าท่านมีพระคุณกับเรา
ถ้าเราไม่ได้ท่านคำว่าปริญญาตรีโทเอกมันก็ไม่มีแต่เพราะเราก็อาศัยท่านท่านก็อาศัยเรานะถ้าไม่อาศัยพวกเรางานการท่านก็ไม่มีฐานะที่จะยกขึ้นไปก็ไม่มีเพราะไม่มีงานทำนี่จะไปได้อะไรล่ะแต่เพราะนั้นทั้งครูบาอาจารย์ก็ดีนิสิตนักศึกษาก็ดีต้องร่วมด้วยช่วยกันคนหนึ่งดันคนหนึ่งดึงมันก็ไปได้ไปได้ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาจุฬาลงกรณ์ของเรานั้นเวลานี้ไม่ใช่อยู่แค่เมืองไทยนะไปต่างประเทศแล้วชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเราเนาะหอมทวนลมนะไม่ใช่ธรรมดาหรอกเพราะฉะนั้นก็หวังได้ว่าท่านอธิการลูกใหม่นี้ก็จะพาพวกเราไปให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปนิสิตนักศึกษาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะขยันขันแข็งดูหนังสือหนังหาดูตำรับตำราค้นคว้าห้องสมุดเอามาศึกษาเล่าเรียนจะได้สอบไรได้เมื่อสอบไรได้ชื่อเสียงเกียรติคุณมันขยายไปเองโอ้มหาจุฬานี่คณะครูบาแข็งแรงลูกศิษย์ลูกหามีมากเยอะไม่ใช่แต่เมืองไทยแล้วต่อไปนั้นก็ออกไปต่างประเทศชื่อเสียงของเราก็จะโด่งดังต่อไปในวันข้างหน้าเหมือนกับมหาวิทยาลัยนาลันทาสมัยก่อนนู้นถ้าไม่ถูกพวกมุสลิมนั่นยุคนั้นนะครับทำลายล้างหมดกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเหลือแต่ซากแต่ใครเคยอยู่อินเดียก็คงจะรู้ดีแล้วเคยไปเห็นเพราะฉะนั้นก็พวกเราต้องช่วยกันเข้มแข็งรักษาเกียรติภูมิสำนักมหาจุฬาของเราที่เราเคยศึกษาไปจากที่นี้ก็หวังได้ว่าทุกๆปีนะครับแต่ผมยังอยู่ในตำแหน่งนี้นะก็คงต้องมาเจอพวกท่านทุกๆปีเพราะฉะนั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คณะครูบาอาจารย์และญาติโยมที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันจันลงไว้ซึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ของเราก็หวังได้ว่ามหาจุฬาลงกรณ์ของเรานั้นจะเจริญก้าวหน้ายิ่งไปกว่าทุกวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านโดยการเทอญอาจริเยปมาเทนะอาจริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังทวารัตเยนะกตังสัพพังอัปปราทังคมทุโนพันเตสัพพังอัปปราทังคมทุโนพันเตคมามะพันเตด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีครูบาอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมีคุณค่าต่อประเทศชาติมวลนิสิตมจรทุกรูปท่านจึงตระหนักและระลึกถึงพระคุณนี้และขอโอกาสไหว้ครูไหว้ครูไหว้พระไหว้พระประเพณีธรรมเนียมมีแลกฝึกแลกศึกษาเรียนดนตรีร้องรำมีตำราเรียนวิชาใดๆต้องไหว้ครูนิสิตทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำสวดไหว้ครูทำนองสารพันยะโดยมีนางสาวทิติพัชสอนอ่วมบุตรนิสิตคณะครุศาสตร์เอกการสอนภาษาไทยผู้แทนนิสิตเป็นต้นเสียงปาเจราจาริยาหอนติคุณุตารานุสาสกาข้าขอบ
ปรานตน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้กรอบประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวัลระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตเวทิตาอีกวิริยะภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทอปัญญาวุฒิกะเรเตเตทินโนวาเทนะมามิหังครับหลังจากได้ถวายธูปเทียนแผ่และผ่านไหว้ครูแล้วกราบพร้อมกันนะครับนะครับเดี๋ยวกราบพร้อมกันครับท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่านนายกท่านประธานสภานิสิตและนายกองค์กรนิสิตวันนี้เราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติหลายอย่างในโอกาสเดียวกันกล่าวเฉพาะกิจกรรมที่ทำเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการถวายสักการะธรรมสามีจิกรรมแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นำโดยท่านประธานสภานิสิตและนายกองค์กรนิสิตถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรามาเรียนวิชาความรู้เป็นหลักวิชาที่เป็นเรื่องของปริยัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งโดยสาระก็คือวิชาการเหมือนกับวิชาการทั่วๆไปแต่วิชาความรู้ส่วนที่เป็นปริยัติหรือวิชาการนั้นมีทั้งสิ่งที่เป็นคุณูปการเป็นคุณงามความดีในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดโทษได้ถ้าไม่มีสิ่งที่คอยประคับประคองเกื้อหนุนนั่นก็คือการมีความเคารพในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการในสมัยพระพุทธเจ้ามีประเพณีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เรียกว่าอุปชายวัตรและสัตติวิหาริกวัตรอาจารยวัตรและอันเตวาสิกวัตรเป็นสายสัมพันธ์ที่เป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งครูบาอาจารย์กับศิษย์จะต้องปฏิบัติต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อเป็นเข็มทิศเป็นตัวช่วยประคับประคองให้วิชาความรู้นั้นเดินไปถูกทิศทางไม่เกิดมิจฉาทิฐิในการใช้ความรู้ด้านปริยัติวันนี้เรามาทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลคารวะจะมีวาโตความเคารพนอบน้อมถ่อมตนต่อคนที่เป็นครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาการเพื่อเอื้ออำนวยให้วิชาการของเรานั้นได้ก่อประโยชน์เป็นคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของเราให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองทุกที่ภาราตรีการ
ท้ายที่สุดขออธิษฐานใจอำนวยไว้ใจให้ทุกท่านให้ท่านนิสิตประธานสภานิสิตองค์กรนิสิตและนิสิตทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานในการศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนงอกงามในร่วมธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งอายุวันนาสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทานสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสมมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญลำดับจากนี้ไปขอนิมนต์ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นเวลาสมควรแก่เวลาพอสมควรแก่เวลาเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้พร้อมใจกันมาถวายพระพรชัยมงคลเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของพระสุนิกรชาวไทยทรงประกอบด้วยพระเมตตาอันหาประมาณมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกถิ่นที่ในประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทย ที่เป็นทุกข์ก็ทรงบำบัดทุกข์ที่เป็นสุขก็ทรงบำรุงสุขยิ่งขึ้นไปทั้งด้านร่างกายและจิตใจทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภิกาทรงเลื่อมใสศรัทธายิ่งในพระพุทธศาสนาถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์สามเณรด้วยปัจจัย4ด้วยดีตลอดมาในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดไปเทอญเราได้เห็นภาพกิจกรรมที่สำคัญทั้ง3ประการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้นได้ปฏิบัติครับก็คือการทำสามีจิกรรมการทำสามีจิกรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติต่อกันในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่ท่านจะอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลา3เดือนครับการทำสามีจิกรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันว่าอยู่ร่วมกันอย่างไรมีการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันพระสงฆ์ท่านทำกันทั่วประเทศครับและกิจกรรมที่2ก็คือพิธีไหว้ครูการไหว้ครูนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์นั้นก็จะต้องให้พรกับลูกศิษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างไรครับและกิจกรรมที่3ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
การเจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาตินั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยและชุมชนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ปฏิบัติครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเราได้เห็นภาพกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็ขออนุโมทนาในการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคณะสงฆ์เป็นศีสงฆ์